วันนี้ฉันอยู่ในสวนนะคะที่สำคัญวันนี้คือการลงคลิปใน YouTube ในรอบ5กับ6เดือนของฉันเลยแล้ววันนี้อย่างที่ปกคิวก็บอกไปนะคะนอกจากเป็น Q&A ของฉันแล้วเนี่ยวันนี้แฮวก็มาทายฉันพิสูจน์ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราในคลิปนี้ค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์แฮวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมว่าตัวยาสีฟันอันโด่งดังของนางเนี่ยสามารถใช้ได้จนอีฉันหมดอายุไขเลยหรือเปล่าไปฉันจะบีบยาสีฟันแฮวตัวนี้นะครับเป็นรูปแฟนอาร์ตของอีฉันเองดูทำรูปแฟนอาร์ตให้ตัวเองอ่ะคิดดูจะบีบครั้งละ1เม็ดถั่วเขียวนะคะแล้วมาดูกันซิว่าหมดหลอดเนี่ยนางจะบีบได้กี่ครั้งค่ะด้วยคำท้าคำเกมของเขาที่บอกว่าบีบได้500ครั้งอีฉันก็ค่อนข้างจะหวั่นใจนะคะไม่รู้ว่าหลอดเล็กๆเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่าวันนี้มาลองกันเลยค่ะกระดาษที่เตรียมมาก็เป็นกระดาษที่แบบชั้นดีเนาะนี่ใหญ่เท่าฝาบ้านวันนี้ฉันจะลองบีบทดสอบเพราะกับตอบคำถาม Q&A ที่มีน้องๆส่งกันเข้ามาเยอะมากนะคะโอเคมาเริ่มกับคำถามแรกกันเลยค่ะอันนี้คือเรียงมาตามที่น้องๆเขาเปิดเจอเลยนะแล้วน่าจะรู้ตักกันแบบพอคร่าวๆแล้วนะคะอีฉันชื่อธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ทำ TikTok อยู่แล้วก็อยากผันตัวมาเป็นคนดังทุกวงการ มาคำถามแรกค่ะเขาบอกว่าประเทศที่อยากไปเที่ยวที่สุดแต่ยังไม่มีโอกาสไปเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งแล้วประวันเหยฉันตอนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานที่อะไรเงี้ยฉันอยากไปปารีสหอไอเฟลเดี๋ยวเรามาเริ่มบีบทดสอบตัวยาสีฟันแฮวอนนี้กันเลยค่ะเปิดเริ่มประเดิมเลยค่ะต่อไปคำถามที่2นะคะพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดบอกได้ไหมอะปิ้งย่างชาบูทุกอย่างที่เป็นเนื้อทุกอย่างที่มันมีความกรอบมันคือหนังไก่ทอดชอบ I love it very much so much นะไม่แปลกใจเลยทำไมขึ้นมา100วาโลต่อไปค่ะอายุของพี่ธรรมชาติเรื่องนี้ก็เป็นแบบหลายๆคนน่ะสงสัยกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพี่ธรรมชาติหน้าตาพี่เหมือนเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลย จริงไหมพี่เป็นคนที่แบบหน้าตาจะไปก่อนวัยนะคะเพราะว่าวัยพี่ประมาณฉันอายุตอนนี้ก็คือ21ย่างเข้า22ประมาณนี้ค่ะเกิดวันที่9สิงหาคม2542แล้วจบมหาลัยแล้วเพราะอะไรเรียนก่อนอายุแล้วก็แบบได้ทุนทำงานเทียบนู่นนี่นั่นก็จบมหาลัยก่อนเพื่อนอีกก็กลายเป็นว่าจบมหาลัยในอายุ21ขวบค่ะข้อต่อไปพี่สวยใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่ตอบยากแต่มีหลายคนบอกนะว่าถ้าเกิดพี่เกิดก่อนพวกอ้ําพัชราใหม่ดาวิกาอะไรเงี้ยพวกคนนั้นเค้าก็ดังอยู่ดีไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าถึงพี่จะไม่สวยมากแต่พี่ก็สักมาไม่แพ้พี่รู้สึกยังไงที่ได้เจอกับพี่ไพเอ้ยพี่ไพนะคะพี่ไพวชิรินทร์อีฉันอะติดตามเขาอะมาตั้งแต่สมัยเขาอะผู้ติดตามยัง follower ยังแบบไม่ถึงแสนคนนะฮะอีฉันไปตาม IG เขารู้สึกว่าอุ้ยคนนี้แบบหน้าตามันเทสอะมันหน้าตามันแบบเห็นแล้วแบบขูกชโลเห็นแล้วแบบอุ้ยหน้าตาที่เราใฝ่ฝันเราอยากเกิดมาเบ้าหน้าอย่างเงี้ยแต่ติดที่ชาติที่เราทำบุญน้อยไง แล้วก็เลยเกิดได้หน้านี้มาแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วถึงเราไม่ได้หน้าตานั้นเราขอชื่นชมก็พออย่างเงี้ยเราก็แบบติดตามเขามาตลอดจนทุกวันนี้เราเห็นแบบเขาเริ่มจากเล็กๆอะไรเงี้ยไปจนถึงระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยถือว่าอุ้ยเขาเป็นอีกหนึ่งอินสปิเรชันให้กับเราอะไรเงี้ยพอได้ไปเจอตัวจริงนะอุ้ยน่ารักมากเขาเป็นคนที่แบบตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยคนดังอ่ะแล้วเราก็เป็นแบบคนโนเนมนะเราก็ไปเจอเขาแบบทำตัวแบบเรายังไงอะไรเงี้ยสรุปเขาแบบคือเขาว่าไม่ถือเนื้อถือตัวอุ้ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยจอยได้อะไรเงี้ยแตะอะไรเงี้ยปกเราอะไรเงี้ยเราก็หดตัวหดแต่เป็นคนพูดมากใช่ไหมวันนั้นก็กลายเป็นคนพูดน้อยเลยไม่รู้เป็นไงต่อไปทำไมพี่ถึงชื่อธรรมชาติคะอันนี้อยากเอาเป็นแบบ question ขึ้น number one เลยอะเพราะว่าแบบคุณถามไปเยอะมากแต่พี่จะบอกให้นะคะว่าชื่อธรรมชาติเนี่ยได้มาจากพระมารดาเอ้ยพระบิดานะฮะผู้ให้กำเนิดอีฉันนะฮะเขาแบบได้แบบเฮ้ยรู้สึกว่าชื่อตอนนั้นนะยังไม่มีคนใช้แล้วมันก็เป็นชื่อแปลกชื่อเก๋อะไรเงี้ยก็เลยลองตั้งอะไรเงี้ยตั้งไปตั้งมากลายเป็นว่าอุ้ยทุกคนจำฉันได้จากชื่อนี้ก็เลยใช้ชื่อนี้ติดตัวมาเลยที่จริงฉันมีชื่อเล่นนะลองคอมเมนต์มาดูทายกันดูซิว่าชื่อเล่นฉันอะจริงๆชื่อว่าอะไรเฮ้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือใช้ชื่อเดียวแล้วนะชื่อเล่นก็คือชื่อธรรมชาติแล้วมาคำถามนี้น่าสนใจค่ะถ้าวันนึงพี่ธรรมชาติไม่ได้เล่น TikTok แล้วพี่ธรรมชาติจะสร้างคอนเทนต์หรือเสียงหัวเราะให้กับพวกเราต่อไหมคะต้องเอาความจริงเลยนะฮะคุณผู้ชมดิฉันนะทำ YouTube มานานมากแบบตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์กันเรื่องดีปัจจัยในการทำมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะไม่ใช่แบบว่าเรามีความยากอย่างเดียวถ้าเกิดไม่มีคนดูหรือว่าแบบคนดูน้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะท้อใจตอนนั้นเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะสามารถทำต่อไปได้ไหมเพราะยูทูบอ่ะเราทำมาตั้งนานแล้วคนก็ไม่ดูเราก็รู้สึกว่าเราก็เฟดหายไปไงเราก็ค่อยๆเฟดออกมาจากยูทูบอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ที่เราได้กลับมาเพราะมันทำเพราะว่ามันมีคนดูเรารู้สึกว่ามันได้กำลังใจมันมีแรงทำต่อไปเรื่อยๆน้องถามว่าจะสร้างคอนเทนต์หรือเสียงหัวเราให้กับเราต่อไหมอะไรเงี้ยพี่ก็คงต้องทำในสิ่งที่พี่ถนัดคำถามนี้เป็นคำถามยอด
ิดเหมือนกันนะฮะเขาถามว่าทำไมพี่ไว้เล็บยาวเรื่องเล็บนี้เป็นอะไรที่พูดยากมันเป็นแบบรสนิยมที่บางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเราถึงแบบไว้เล็บยาวอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่เราจะบอกเขาได้ก็คือมันเก๋มันสวยแต่ว่าอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมนอกจากแกะกล่องพัสดุด้วยเล็บที่ฉันชอบทำแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์อีกเลยนะคะนอกจากสวยงามต่อกันที่คำถามข้อนี้นะคะน่าสนใจเขาบอกว่าพี่ธรรมชาติได้ชอบหัวเราะเดียนะพี่แบบว่าเคยแบบว่าเฮ้ยเคยแบบไม่มั่นใจเรื่องกินปากอะไรเงี้ยหรือเปล่าสำหรับพี่นะอันดับแรกเลยพี่จะเอาผมที่เก่ากิ่งหงายออกก่อนล้อเล่นคือพี่เมื่อก่อนก็ค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสนะเรื่องนี้เพราะแบบกินปากอะเนาะไปหัวเราะใกล้หน้าใครก็ไม่ได้แบบกินก็ไปหมดแน่ไม่มีใครคุยด้วยกับฉันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือหมดห่วงไปแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ฉันชายแค่ว่าอุ้ยฟิลเมื่อกี้เหมือนแบบว่าแม่อ้ําเลยอ่ะแม่อ้ําแบบโฆษณาอะไรเงี้ยลองดูนะคะตัวนี้แฮวอนก็คือช่วยเรื่องกลิ่นปุงกลิ่นปากอะไรเงี้ยอยู่หมัดจริงๆแนะนำจริงๆเลยเอาผู้ชมดูนะเรื่องที่นางช่วยปกป้องกลิ่นปาก12ชั่วโมงมีฟันคงฟันขาวมีอะไรเงี้ยเป็นสมุนไพรแล้วก็แบบทำหายใจสดชื่นหอมไม่เหม็นนะคะเลิศไปตำนะพี่ธรรมชาติเคยมีแฟนไหมคะมีแฟนใหม่คะหรอคือพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบต้องการว่าแบบจะต้องมีใครมาดูแลเทคแคร์แบบอุ๊ยฉันต้องมีแฟนเลยเพราะเพื่อนเราก็จอยกันทุกคนเราก็แบบไม่ได้เหงานี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจว่าคนมีแฟนทำไมถึงอยากมีแฟนเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมาทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยมีแฟนหรือว่าคนคุยสักคนเดียวพี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์การตัดต่อทำคลิปโน่นนี่นั่นได้เก่งมากทำอย่างไรเลยครับพี่เก่งสุดๆคือเรื่องตัดคลิปสมัยไรแล้วนะคะก็คือเริ่มมาจากม.6คือตอนนั้นเป็นงานกลุ่มห้องทุกห้องจะส่งงานวิดีโอซึ่งช่วงสมัยนั้นนะเมื่อประมาณเกือบ 6-7 ปีที่แล้วไม่มีใครทำวิดีโอเป็นเลยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไม่รู้จักแค่อะไรวีว่าวิดีโอตอนนั้นเรารู้สึกว่าคงจะมีแค่เราแล้วนะที่แบบใกล้เคียงสุดเพราะตอนนั้นเราชอบพวกดาราเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเขาทำคลิปกันอุ้ยน่าดูอย่างเงี้ยเราก็พยายามฝึกเล็กๆน้อยๆเพื่อนก็แบบให้ตั้งความหวังให้เราเลยค่ะแบบเอาเลยค่ะหล่อนเป็นคนตัวทำคลิปเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันช่วยได้ก็พยายามศึกษาหาวิธีทำมาเรื่อยๆจนเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้ทำต่อไปเรื่อยๆได้มีลูกค้าที่แบบเห็นความสามารถเราแล้วก็ไปบอกต่อคนนู้นบอกต่อคนนี้บอกต่อคนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะจนได้ใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดอ่ะมาประกอบการทำ TikTok ในตอนนี้ก็คือตัดคลิปเป็นไงไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยค่ะอยากให้พี่รีวิว4ปีในมองเทพเป็นคำถามสุดท้ายเพราะ4ปีในมองเทพเนี่ยมันทำให้ฉันได้มาเป็นร่างธรรมชาติแบบท็อปฟอร์มตอนนี้คือตอนปี1ฉันเป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองโอเคอยู่นะมีแบบมีความสามารถเก่งกึ่งอะไรเงี้ยก็พอตัวอยู่ด้วยความที่เราอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เราเป็นคนน้อยคนในโรงเรียนมากที่จะมาทางสายนี้แล้วมันโดดเด่นเพราะว่าเราเพราะไม่มีคู่แข่งไงเพราะมันมีแค่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าก็จิ๋งเป้งอยู่นะเว้ยแต่ว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยที่มันอยู่ในคณะที่มีแต่คนชอบเหมือนกันมาอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำได้แค่นี้คนอื่นทำไมเก่งกันจังว่าอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองอะไรอีกเยอะเพราะฉะนั้นการที่มาได้อยู่ในมงเทพและชนะก็ได้ทุนเรียนฟรี4ปีของมงเทพแล้วพอเราได้ทุนมาก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนทุนอะไรเงี้ยก็จะทำให้เหมือนคัดคนคัดเพื่อนมาแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็จะแบบแฮปปี้อ่ะมันแบบคือกืดอ่ะเพื่อนช่วยกันหมดคัดคนเก่งคัดคนมีความรับผิดชอบมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นชีวิตมหาลัยฉันก็เลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรเลยสักการเรื่องเดียวค่ะก็4ปีเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ถูกจุดอยู่ที่แบบมหาลัยที่มันเปิดให้เรามีสิทธิเสรีภาพอยากทำอะไรก็คือบอกอาจารย์และอาจารย์ก็แบบช่วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งได้ทุนของมงเทพคือฉันได้2ทุนทุนแรกก็คือเรียนฟรี4ปีนิเทศศาสตร์ใช่ไหมทุนที่2ก็คือ BU ที่นิวยอร์กก็คือได้ไปดูงานที่ต่างประเทศอ่ะสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นการไปต่างประเทศที่แบบครั้งแรกที่แบบทำให้เราเปิดโลกแบบปึ้งแบบว้าวอ๋อโลกเราไม่ได้มีแค่สายไฟที่มันพันกันเว้ยโลกเรายังมีแบบโอ้โหตึกรามบางช่องมีดิสเพลย์มีแบบไทม์สแควร์มีแบบแหล่งที่มันผู้คนไม่หลับไม่นอนกันตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันแบบมันคือดินแดนที่ฉันใฝ่ฝันและฝันปองอ่ะพอเราไปเจอสิ่งที่มันอินสปิเรชันให้เราได้ว่าโค้ชคนเรามันก็สามารถทำแบบนี้ได้เว้ยรู้สึกว่าเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วเราก็แบบนำสิ่งนี้เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆเวลาแบบทำงานเสนองานอะไรเงี้ยก็แบบหยิบที่เราได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วตอนนั้นอีฉันก็แบบพยายามหาทุนไปต่างประเทศบ่อยมากอีฉันได้ไปต่างประเทศฟรีเกือบประมาณ10ครั้งถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องไปต่างประเทศฟรีคอมเมนต์มาบอกกันนะฮะสิ่งนี้แหละมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามันกระตุ้นในฉันแบบเอ้ยอยากทำอยากเก็บเงินอยากทำทุกอย่างเพื่อได้ไปหาไอเดียใหม่ๆมาเติมให้ตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบ4ปีในมหาลัยที่ฉันรู้สึกฉันมีไฟตลอดทั้ง4ปีเลยค่ะแฮปปี้ที่สุด
2,000 years later ตอนนี้หมดไปเกินครึ่งหลอดแล้วนะคะอีฉันได้ตอนนี้อยู่ประมาณที่364ครั้งค่ะต่อไปกันเลยอีฉันว่าน่าจะเกินนะ500จะพยายามบาลานซ์ราคาให้ดูหยดสุดท้ายนะคะนี่คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะอันนี้ฉันจะเอามาเซ็นชื่อนะคะมาและผลงานยาสีฟันแฮร์วอร์ของฉันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนอยู่ไหมคุณผู้ชมคุณเชื่อว่ารอดนะเหมือนเลยมีความผมมีความหน้าเอ่ยใดนะคะและฉันใช้การดีดยาสีฟันจนหมดหลอดนะคะทั้งหมดได้ท้ายฉันพิสูจน์ค่ะเดี๋ยววันนี้มาลองกันค่ะว่าตัวยาสีฟันอันโด่งดังของนางเนี่ยจะสามารถใช้ได้จนอีฉันหมดอายุไขหรือเปล่า521ถือว่าสำเร็จได้จริงว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะอุ้ยไม่ติดด้วยเด็ดออกซะแล้วคือถ่ายตั้งแต่ตอนเย็นนะคะยันฟ้ามืดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่จริงมันมืดกว่านี้นะแต่ว่ากล้องโทรศัพท์ทำไมมันปรับขาวจังวะที่จริงมันมืดนะฮะมืดแล้วคุณผู้ชมจบไปแล้วค่ะสำหรับคอนเทนต์นะคะยันฟ้าแฮวอน1หลอดบีบได้เกิน500ครั้งจริงหรือเปล่าสรุปว่าจริงนะคะแล้วก็ Q&A หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยฉันจะได้รู้สึกว่าเอ้ยกลับมาทำ YouTube มันก็ดีนะอะไรเงี้ยจะได้ดูคลิปเป็นยาวๆแล้วก็อยากให้ช่องฉันเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรมากขึ้นหรือว่าทำเกี่ยวกับแนวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เพื่อเป็นแนวทางในการทำช่องต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแฮวอนด้วยนะคะและยูทุกคนจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบายคลิปมันขนาดนั้นนะบูเลงมาก